ป่าไม้ลุยทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตหลังมีผู้อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองเรียกเก็บค่าเข้าหัวละ100บาทแจ้งความเอาผิดพร้อมสำรวจสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าหาดนุ้ยหาดเล็กๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลกะลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งหาดลับของภูเก็ตที่น้อยคนนักจะรู้จักและเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวของหาดนุ้ยแห่งนี้เพราะการที่จะเข้าไปถึงหาดนุ้ยนั้นมีความยากลำบากและจะต้องผ่านที่ดินที่มีผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและต้องจ่ายค่าผ่านทางหัวละ100บาทโดยอ้างว่ามีการครอบครองที่ดินแปลงนี้มานานหลายปีทั้งที่กรมป่าไม้ยืนยันว่าหาดนุ้ยเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจึงทำให้เกิดกระแสการทวงคืนหาดนุ้ยโดยวันนี้12มีนาคม2567กรมป่าไม้ได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นและสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดินที่เอกชนอ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองเนื้อที่18ไร่ซึ่งเป็นที่ดินที่สามารถลงไปยังหาดนุ้ยได้เพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นและหากผู้อ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่อนุญาตก็จะไม่สามารถลงไปยังหาดนุ้ยได้โดยกรมป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกไว้ที่สถานีตำรวจกะลนเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาวันนี้จึงเข้าไปสำรวจสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเพื่อใช้เป็นบัญชีแนบท้ายในการเอาผิดผู้บุกรุกพื้นที่ป่าหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อปี2561ถึงปี2562ได้มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกไปแล้วและในปี2563ได้มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา25พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ไปแล้วอย่างไรก็ตามพบว่าบริเวณทางเข้าหาดนุ้ยมีการเปิดประตูเหล็กพร้อมเขียนข้อความระบุว่าวันนี้หยุดให้บริการ1วันขณะที่อีกด้านได้ปิดประกาศแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินห้ามบุคคลภายนอกเข้ายุ่งเกี่ยวรบกวนการครอบครองเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมรูปแผนที่ที่ดินลงชื่อนายสิงหาเพ็งแก้วเจ้าของที่ดินจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบที่ดิน18ไร่พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่ประมาณ 20-30 รายการมีทั้งการก่อสร้างอาคารหลายจุดทั้งที่เป็นจุดร้านอาหารจุดชมวิวจุดพักผ่อนอาคารสำนักงานบ้านพักคนงานเป็นต้นนายบรรณลักษ์เสริมทองรองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าการนำหมายค้นเข้าตรวจสอบที่ดินหาดนุ้ยในครั้งนี้สืบเนื่องจากอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบการบุกรุกที่ป่าไม้ทั่วประเทศวันนี้จึงลงพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากพื้นที่แปลงนี้มีการบุกรุกพื้นที่ใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการจับกุมดำเนินคดีมาแล้วโดยมีหมายค้นครับของศาลจังหวัดภูเก็ตครับเลขที่38ครับ67ครับลงมาที่วันนี้นะครับเพิ่งจะมาขอค้นนะครับในบริเวณที่หาดนุ้ยนะครับที่มีการบุกรุกก่อสร้างที่สถานที่ท่องเที่ยวบ้านพักต่างๆครับมีวันนี้ก็เลยมีหมายค้นมาเรียบร้อยครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับมีคดีแรกในปี61 8ไร่เศษแล้วก็ปี62อีก5ไร่เศษนะครับแล้วก็มีการบินที่สปกอยู่ไร่1ไร่เศษนะมันก็ประมาณ18ไร่กลมๆนะฮะก็ประมาณตรงนี้แต่เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปเพื่อตรวจสอบนะครับว่ามีการก่อสร้างมีการบุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพป่าสงวนไปจากเดิมอย่างไรนะครับเราก็จะทำบัญชีนะครับในการตรวจยึดนะครับว่ามีการก่อสร้างอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับนำไปเป็นบัญชีของกลางเพื่อประกอบการดำเนินคดีที่เราได้แจ้งความลงประจำวันไว้เมื่อวานนี้แล้วนะครับมีคดีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้การดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ยึดถือครอบครองป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดอันนี้ต่อไปครับหากกรมป่าไม้สามารถยึดคืนพื้นที่หาดนุ้ยจากผู้อ้างกรรมสิทธิ์การครอบครองหาดนุ้ยจะไม่เป็นหาดลับอีกต่อไปประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทางอีกต่อไปเพราะหาดนุ้ยเป็นหาดสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน